สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็มาเดินทุ่งนา5 โมงกว่าค่ะนกกระยางร้องกันเอ้ยไม่ใช่นกกระยางนกอะไรบินไปร้องไปนี่ค่ะข้าวโตเร็วมากเลยค่ะดูพระอาทิตย์อยู่หลังคาบ้านแล้วค่ะ5 โมงกว่าแต่ก็พระอาทิตย์ก็ยังแจ่มจ้านะคะนี่ค่ะพาดูต้นข้าวออกกำลังกายเดินออกกำลังกายยามเย็นบริหารร่างกายนะคะเดินทุ่งนาก็ไม่ต้องกลัวทางม้าลายไม่มีเดี๋ยวนี้ข่าวทางม้าลายดังทุกวันเลยนะคะข้ามทางม้าลายก็ต้องระวังนะเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาทางม้าลายคนขับรถก็ต้องระวังนะคะดูคนดูทางม้าลายด้วยไม่ใช่ขับเพลินต้องมองด้วยนะคะว่ามีทางม้าลายข้างหน้าก็ชะลอเบาหน่อยนะคะไม่มีคนเราค่อยไปต่อนะค่ะพี่ต้อยก็พาเดินออกกำลังกายตอนนี้ฟังข่าวโอเมก้าก็โควิดก็เป็นหมื่นขึ้นนะคะตอนนี้ก็เยอะนะคะเป็นติดกันหลายที่ถึงว่าจะไม่ร้ายแรงแต่เราก็ต้องระวังนะคะไม่ประมาทกาดจะตกนะคะอุ้ยดูนกตัวนี้บินล่อนลงนกกระยางค่ะนกกระยางขาวสวยเลยคอยาวเลยขายาวคอยาวนะนกกระยางก็หากินนะคะกินแมลงกินกบกินเขียดกินหนอนนะคะนกเขาร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ที่นี่ก็มีทุกนกค่ะนกกวักก็มีนะคะนกกวักนี่เขาก็แต่เห็นคนไม่ได้เลยเข้าทันทีน่านสีน้ำตาลตรงนั้นนกเอี้ยงลงเต็มเลยค่ะพาเดินทุ่งนาบริหารปอดนะคะค่ะนี่ก็ข้าว3 เดือนนิดๆ นะคะเนี่ยนกกระยางร้องอยู่เอ้ยนกเขาร้องอยู่ตรงต้นไม้เนี่ยค่ะนกกวักก็อยู่ในพุ่มไม้นี้นะคะไปอุตรดิตถ์มาฝนตกนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่ต้อยไปอุตรดิตถ์ฝนตกงูทั้งกับวันกับคืนเลยนะคะหนาวมากหนาวจริงๆนอนไม่ต้องเปิดพัดลมไม่เปิดพัดลมไม่พอห่มผ้าผืนเดียวไม่พออีกค่ะอากาศเย็นจริงๆอะค่ะมันต่ำลงกระทันหันเลยอะไปบ้านทีไรอะอากาศเย็นมากไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนอนสบายตกดีจริงเลยค่ะดีค่ะชาวนาก็น้ำทุ่งนาเขาทำนากันแล้วอะค่ะเขาเริ่มทำนาตั้งแต่ปีใหม่ก็จะไปเก็บเกี่ยวเอาราวๆสงกรานต์นะคะชาวนาก็ทำไปแล้วฝนตกมาก็น้ำเต็มนาเลยค่ะแต่ที่บ้านพี่ต้อยทำนาใช้นาทำนาบ้านพี่ต้อยใช้น้ำชนประทานนะคะก็คือสูบจากแม่น้ำน่านขึ้นไปคือไม่ต้องกลัวไม่มีน้ำอะค่ะมีน้ำแม่น้ำน่านแต่ถ้าหน้าไหนน้ำน้อยเขาก็ไม่สูบก็ทำไม่ได้นะคะก็ต้องพอข้าวปลูกข้าวก็ต้องมีน้ำแต่บางคนเขาก็จะเก็บกักน้ำสระน้ำไว้นะคะแต่แถวบ้านพี่ต้อยก็ใช้น้ำชนประทานนี่แหละค่ะสูบไปบรรยากาศยามเย็นลมแรงค่ะออกกำลังกายวันละนิดนะคะสุขภาพเราจะได้ดีสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้ว่าโรคอะไรมันจะมาอีกนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โรคมันโรคเรามันเจริญโรคภัยมันก็มาใหม่ๆนะคะเราก็แข็งแรงไว้อะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราร่างกายแข็งแรงมันก็เป็นอาวุธได้เปาะหนึ่งมาป้องกันโรคร้ายนะคะโรคภัยก็ไม่กล้ากายค่ะพี่ต้อยก็พามาชมทุ่งนายามเย็นนะคะพามาดูต้นข้าวพามาบริหารปอดสูดอากาศนะคะค่ะ
โอเคนะคะไม่ประมาทกาดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching Welcome to Thailand วันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะคะกลัวคนเบื่ออยากให้พี่ต้อยร้องเพลงอะไรบอกมาได้นะคะแต่พี่ต้อยก็อยากลงคลิปอะไรที่ปังๆนะแต่ยังหาค้นหาตัวเองไม่พบนะคะก็ทำไปก่อนนะคะก็คือก็ลงคลิปทุ่งนาไปก่อนค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะบาย